แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจากไซเรนเฮดขนกากโจสวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้คนกากก็จะมาซ่อนแอบจากไซเรนเฮดหรือว่า SCP ไอติมวอร์นั่นเองนะฮะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเปิดเพลงไอติมวอร์หรือเปล่านะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในหมู่บ้านของเรานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราถูกกักบริเวณไว้ใช่แล้วครับพอเราถูกกักบริเวณไว้เราก็ไม่สามารถที่จะไปไหนไกลได้ถ้าเราไปไหนไกลหรือว่าหนีไปไกลเนี่ยมันก็จะไม่ใช่การซ่อนแอบแต่มันจะเป็นการหนีแทนนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้นุ๊กก็ต้องหาที่ซ่อนแอบแล้วเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากนะแล้วก็คิดว่าถ้าเราแอบในบ้านก็น่าจะมีโอกาสโดนเจอเยอะที่สุดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไซเรนเฮดนะสิตัวมันสูงมากเลยมันจะเข้าบ้านเราได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเราจะมาแอบในหลุมศพใต้สุสานนั่นเองนะฮะผมคิดว่าเจ้าไซเรนเฮดน่าจะคิดไม่ถึงแน่ๆว่าจะต้องมีคนมานั่งฝังตัวเองอะไรเงี้ยฝังอยู่ในหลุมศพอะผมคิดว่าคงไม่มีใครจะทำหรอกนะแต่ว่าผมเนี่ยแหละที่จะทำเอาเป็นว่าผมจะชิดในสุดเลยนะก็เอาเป็นหลุมนี้ละกันเนาะนี่ขุดลงไปลึกๆเลยประมาณนี้เอาแค่2บล็อกพอละเอาอีกบล็อกนึงละกันเพื่อความเนียนแล้วก็อุดเลยเฮ้ยก็หวังว่าทุกคนจะรวยรอดปลอดภัยจากไซเรนเฮดแต่ผมคิดว่าผมรอดอ่ะขนเทพอู้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ขนเทพก็จะมาซ่อนแอบจากไซเรนเฮดหรือว่าผีเปรตหัวลำโพงนั่นเองนะฮะโอเคก็เรียกได้ว่าเป็นโจทย์เก่าของพวกเราเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเคยเจอกันมาก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องมานั่งซ่อนแอบในหมู่บ้านนะเพราะว่าไซเรนเฮดเนี่ยมันมีตัวขนาดที่มันมีขนาดตัวที่ใหญ่มากนะใหญ่มากก็คือมันเป็นผีเปรตแล้วเนาะคือสถานที่ซ่อนแอบมันก็ต้องแบบเป็นที่แบบโล่งๆกว้างๆเป็นลานกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละฮะคือถ้ามานั่งแอบในในสถานที่ที่แบบว่ามันเป็นโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะโอเคก็ตอนนี้เราก็ต้องหาที่ซ่อนแอบแล้วเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะซ่อนแอบบนต้นไม้ผมว่ามันน่าโอเคนะเพราะว่ามันตัวสูงมากอีกไม่กี่นาทีมันก็จะมาแล้วอ่ะเอาขอบแมปดีไหมขอบแมปก็น่าจะเวิร์กนะถ้าเราแอบแบบตามบ้านอะไรเงี้ยผมกลัวมันพังบ้านได้เว้ยแต่ว่ามันตัวใหญ่ไงผมไม่รู้มันจะพังได้หรือเปล่านะแต่ก็แบบเพื่อความชัวร์ความเซฟอะไรเงี้ยหูยล่องนี้ผมบอกเลยว่าสุดจัดเอ้ยนี่มุมนี้เลยเอ้ยมุมนี้เนียนผมบอกให้เนียนจริงอันนี้นะโอเคก็ผมคิดว่าผมน่าจะรอดจากมันนะเพราะว่าแบบคือแบบมันเนียนมากอ่ะแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะเข้าถึงได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรูเล็กมากนะสำหรับมันนะโอเคก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะรอดจากไซเลนเฮดนะโอเคขอเก็บตัวเก็บเข่าเก็บเสียงเดี๋ยวเสียงมันจะรอดออกไปแล้วมันจะได้ยินนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของแฮกเกอร์ดีกว่าว่าเขาจะแอบกันยังไงนะฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาเอาชีวิตรอดจากไซเรนเฮดเฮ้ยเขาว่าเอาชีวิตรอดกับซ่อนแอบมันเหมือนกันดีกว่าแต่ว่าถ้าเราถูกเจอตัวแล้วเนี่ยเราก็จะถูกฆ่านั่นเองซึ่งมันก็เหมือนกันแหละเอาชีวิตรอดกับซ่อนแอบถ้าเราแอบไม่เนียนเราก็จะตายแต่ถ้าเราแอบเนียนเราก็จะรอดนั่นแหละก็มันเป็นไซเรนเฮดใช่ไหมแล้วก็
เราจะแอบตรงไหนดีอ่ะผมคิดว่าถ้าแอบนอกบ้านเหรอโอกาสที่จะเจอตัวมันก็มีค่อนข้างสูงมากๆเลยนะเพราะว่าก็นอกบ้านมันก็แบบเป็นที่โล่งๆอ่ะนะแบบโล่งๆแล้วผมเชื่อว่าไซเลนเฮดเนี่ยไม่น่าจะมีพลังมากพอที่จะแบบบึ้มบ้านได้นึกออกมั้ยแบบพังบ้านอะไรเงี้ยคือมันเป็นเปรตอ่ะมันเป็นเปรตอ่ะเนาะคือเปรตก็แบบว่าเป็นผอมๆแห้งๆอ่ะแบบแบบผอมสู้อ่ะสู้ผอมอ่ะสู้ผอมอ่ะผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีพละกำลังมากพอที่จะแบบว่าพังบ้านได้นะผมกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยผมจะแอบในบ้านตัวเองดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องไปแอบข้างนอกอ่ะเพราะผมกลัวว่าถ้าไปแอบข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสเจอตัวสูงครับหรือว่าแอบตามต้นไม้อะไรเงี้ยโอ้โหผมว่าถ้าแอบต้นไม้นี่ผมว่าเหมือนเราเอาชีวิตไปทิ้งยังไงอย่างนั้นเลยนะหรือว่าจะแอบบ้านคนอื่นดีอ่ะแบบสลับบ้านกันอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยผมว่าบ้านผมอ่ะน่าจะแอบไม่เนียนว่ะผมต้องหาบ้านที่แบบหลังใหญ่ที่สุดอ่ะงั้นเรามาดูที่บ้านของพระเจ้าดีกว่านะก็ไม่ได้บอกเจ้าของบ้านหรอกว่าเฮ้ยจะมาแอบนะแต่ว่าก็เข้ามาเลยอ่ะเฮ้ยผมคิดว่าบ้านพระเจ้าเนี่ยไม่เนียนนะครับเพราะว่านั่นแหละมันไม่นี่ง่ายอ่ะคือโอ้มันไม่มีแบบทางมันไม่มีมุมให้แอบเลยเว้ยบ้านพระเจ้าเนี่ยโอเคงั้นเราไปที่บ้านของคนกากแล้วกันนะผมคิดว่าบ้านคนกากเนี่ยอาจจะพอพึ่งพาได้นะโอเคชั้นอะไรดีอ่ะผมว่าชั้น2ไม่น่าโอ้แอบไม่ได้เลยครับเฮ้ยนี่ไงนี่ตรงนี้เลยห้องน้ำผมว่าห้องน้ำตรงนี้เนี่ยแอบได้เว้ยนะแต่ผมกลัวว่ามันจะรู้ตำแหน่งไว้แบบเนี่ยส้วมอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยผมก็จะแอบกลางๆแล้วกันนี่เอ้ยผมว่าผมแอบนี่มุมนี้แล้วโอเคผมจะแอบมุมนี้นะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะเข้ามาได้หรอกไทเลนเฮดอ่ะโอเคเอาเป็นว่าผมแอบตรงนี้นะโอเคก็น่าจะเนียนแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูการแอบของพระเจ้าเดี๋ยวว่ามันจะแอบยังไงอะไรเงี้ยนะโอเคพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมพระเจ้าซีอุยเองวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมาซ่อนแอบจากไซเรนเฮดแบบ 300% ให้ดูกันนะวิธีการเนี่ยก็จะประมาณว่าเราเนี่ยจะไม่คิดเยอะแต่ว่าไซเรนเฮดเนี่ยจะต้องคิดเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนหาไอ้คนหาเนี่ยมันต้องแบบคิดในหัวตลอดเวลาแบบเฮ้ยตรงเนี้ยมีคนเปล่าวะอะไรเงี้ยแบบมันก็ต้องคิดแบบตลอดเวลานะคือแบบมันจะมือลอยไม่ได้นะส่วนไอ้คนซ่อนเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยตรงเนี้ยปลอดภัยแล้ววะคิดแค่ว่าตรงเนี้ยปลอดภัยที่สุดแล้วก็แอบแล้วเราก็มานั่งลุ้นมานั่งสวดมนต์ว่าเฮ้ยเราจะโดนเจอตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมาแบบมาหาตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างกันมากเลยครับแล้ววันนี้ผมจะไม่คิดเยอะก็คือผมจะไม่แอบในจุดที่แบบคิดว่าปลอดภัยที่สุดแต่ว่าผมจะแอบในจุดที่อันตรายที่สุดก็คือเนี่ยใต้ต้นไม้เลยนะผมจะเอาหน้าจุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาดูว่าไซเลนเฮดเนี่ยจะเห็นตัวผมหรือเปล่านะคือแบบมันต้องแบบมันต้องลองดูบ้างนะกับการที่แบบเราไม่คิดเยอะเพราะว่าการที่เราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราคิดเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีเสมอไปนะเพราะฉะนั้นคิดตื่นๆบ้างก็ดีเค่มีสาระเฉยเลยเอาเป็นว่าอีกไม่นานเนี่ยแซเรนเฮดหรือว่าผีเปรตหัวลำโพงหรือว่า SCP ไอติมวอตื่นดื้อดืดตื่นดื้อดืดตื่นดื้อดื้อดืดเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวขอเก็บตัวเก็บเสียงแป๊บนึงหมดเวลาตื่นดื้อดืดตื่นดื้อดืดตื่นดื้อ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 ดู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 ฮ่าฮ่าข้าคือไซเลนเฮดหรือว่าผีเปรตหัวลำโพงหรือว่า SCP ไอติมวอร์นั่นเองนะฮ่าฮ่าก็ไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเตี้ยลงเยอะเลยนะเฮ้อไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่าเหยื่อกันเลยนะฮ่าโอเคต้องบอกว่าไซเลนเฮดเนี่ยมีเวลาในการฆ่าเหยื่อ5นาทีนะถ้าเลย5นาทีเนี่ยก็จะหมดเวลานะก็ต้องรีบหาให้ได้เร็วที่สุดนะโอเคงั้นเราจะเริ่มหาจากในบ้านก่อนละกันนะเพราะไซเรนเฮดเนี่ยสามารถเข้าบ้านได้แล้วเพราะว่า
ซิลิเทสมีขนาดตัวเล็กลงนั่นเองเฮ้ยถึงแม้ว่าตัวหัวเนี่ยจะทะลุเพดานไปแล้วแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของไซเรนเฮดเลยนะเฮ้อแน่นอนแหละแล้วก็ต้องหาจากในตัวบ้านก่อนนะเพราะว่า มันก็มีนั่นแหละอารมณ์แบบคนคิดไม่ออกว่าเฮ้ยจะออกไปไหนดีวะก็แบบแอบในบ้านเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้นะแต่หนังแรกไม่มีใช่ไหมบ้านของแฮกเกอร์ไม่มีคนอยู่เลยแล้วห้องน้ำล่ะห้องน้ำห้องนี้ก็ไม่มีคนแล้วบ้านโอ้หลังนี้เป็นบ้านของใครไม่รู้นะน่าจะเป็นเพื่อนของคนในหมู่บ้านนี้แหละนะแต่ว่าไม่มีคนโอเคเราจะไล่ทีละหลังเลยนะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว1นาทีนะโอเคเรามาเริ่มกันที่บ้านของคนกากกันเลยดีกว่านะไปดูชั้น2ก่อนสิชั้น2โอ้ชั้น2ไม่มีคนระเบียงไม่มีคนแสดงว่าอยู่ใต้นี้แน่เลยเนี่ยใช่ไหมแฮกเกอร์ประมาทไปหรือเปล่าฮะประมาทหรือเปล่าโอเคห้องน้ำนี้ไม่มีคนผมคิดว่าเขามาแอบในตัวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าไซเรนเฮดเนี่ยไม่น่าจะเข้าไปในตัวบ้านได้นะแต่จริงๆแล้วเข้าได้นะครับฮ่าฮ่านะแต่ก็ต้องเป็นไซเรนเฮดที่ตัวเล็กนะถ้าแต่ผมเป็นไซเรนเฮดตัวเล็กไงถ้าตัวใหญ่แบบใหญ่เบลเทอร์แบบใหญ่กว่าบ้านอะไรเงี้ยสูงกว่าบ้านอันนั้นจะเข้าไม่ได้นะแต่มันก็แลกมาด้วยความโหดนั่นแหละโอเคเราจะไล่ทีละหลังเลยนะมาที่บ้านของพระเจ้ากันต่อโอเคอันนี้เป็นห้องโถงเป็นห้องตรงกลางบ้านห้องน้ำโอเคห้องน้ำไม่มีคนแล้วห้องครัวล่ะห้องครัวก็ไม่มีคนแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยใต้บันไดก็ไม่มีโอ้โหบ้านมันโล่งมากเลยมันอยู่ได้ไงเนี่ยโล่งจัดเลยอ่ะเอาของแบบมาตกแต่งเพิ่มก็ดีเนี่ยแบบมันโล่งเกินไปนะโอเคบ้านของพระเจ้าไม่มีคนเรามาดูกันที่บ้านหลังสุดท้ายดีกว่าเป็นบ้านของคนเทพเฮ้ยคือตั้งแต่สำรวจมาทุกหลังนะมันจะมีแค่บ้านของคนกากอ่ะที่มีคนซ่อนแอบแต่ว่าบ้านหลังอื่นเนี่ยไม่มีเลยก็เป็นไปได้ว่า อีก3คนเนี่ยน่าจะแอบข้างนอกบ้านนะเราต้องรีบหาและมีเวลาอีกแค่2นาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่เจอบ้านหลังนี้ก็แสดงว่าชัดเจนคือแบบไปแอบข้างนอกแน่ๆอ่ะใช่ด้วยครับเราจะไปดูกันที่ชั้นที่2ของตัวบ้านไม่มีคนเรามาดูกันที่มุมสูงหรือว่าชั้นที่3นั่นเองหรือว่าชั้นดาดฟ้าแล้วก็มองกว้างว่าเฮ้ยมีคนหรือเปล่าวะโอเคไม่มีคนเราต้องรีบหาและตอนนี้เรามีเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีเวลาก็จะหมดลงแล้วเดี๋ยวนะหาบันไดลงลงไปเลยโอเคเราจะหาแบบรอบๆตัวบ้านนะเผื่อมันแอบแบบนอกบ้านอะไรเงี้ยแบบบริเวณแบบใกล้ๆบ้านอาจจะแบบไม่ได้ไปไกลมากอะไรเงี้ยต้นไม้ไม่มีโอเคต้นไม้ไม่มีเฮ้ยว่ามันอาจจะแอบแบบบนต้นไม้ปะเฮ้ยเป็นไปได้นะแต่ถ้ามีผมคิดว่ามันแปลกๆว่ะผมว่ามันแปลกๆนะถ้าแบบมันมีเฮ้ยว่ามีอีกที่นึงที่ผมที่นี้เนี่ยคือสุสานครับเป็นสุสานนะมันมีความเป็นไปได้ที่แบบมันจะมีคนแบบมาแอบในนี้เว้ยนี่เปล่าคนนี้เปล่าไม่ใช่คนที่ตายแล้วเป็นไปได้นะแต่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยคนเทพเฮ้ยไม่ใช่คนเทพคนกากไม่เนียนเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยนี่คุณประมาทผมไปแล้วไอ้คุณประมาทผมเกินไปแล้วนะคือแบบไม่อุดรูด้วยแบบให้เห็นเลยเกินไปอันนี้ผมบอกแล้วเกินไปเหลืออีก2คนเท่านั้นครับอีกเวลาอีกแค่10กว่าวิผมคิดว่าน่าจะหาคนไม่เจอแล้วไม่นะโอเคก็ไม่น่าจะหาเจอนะคือแบบผมก็หาทั่วแล้วอะไอ้ข้างนอกแบบตามต้นไม้เนี่ยผมก็ไม่มีคนไม่มีโอเคตอนนี้เวลาของไซเรนเฮดก็ได้หมดลงแล้วนะก็เจอแค่2คนนะก็จะเอ้ยก็มีใครนะมีคนกากกับแฮกเกอร์ที่แอบไม่เนียนนะส่วนพระเจ้ากับคนเทพเนี่ยผมไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยเลยผมคิดว่าเขาแอบเก่งมากนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกด
ไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ Silent Head หรือว่าผีเปรตหัวลำโพงก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับตื้อดื้อดึด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 